ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันดอทเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการวันแบงคอกซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ Mixed Use หรือว่าอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยตั้งเป้าว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกด้วยโดยหนึ่งในอาคารของวันแบงคอกคือ Signature Tower ที่สูงกว่า430เมตรหากสร้างเสร็จก็จะเป็นหนึ่งใน10ตึกที่สูงที่สุดในอาเซียนโดยล่าสุดได้มีการเดินหน้าก่อสร้างแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเฟสแรกในพ.ศ. 2566เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับก็ต้องตามติดกันนะครับสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างมากในตอนนี้คือวันแบงคอกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรที่สร้างสถิติที่สุดของประเทศไทยทั้งพื้นที่ก่อสร้างโครงการซึ่งอยู่บริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิมและสวนลุมในบาซ่าหรือทำเลทองบริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม4เนื้อที่104ไร่ซึ่งเช่ามาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเวลา60ปีด้วยมูลค่าการลงทุนโครงการ 120,000 ล้านบาทวันแบงคอกเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัท Fraser Property Holding ประเทศไทยจำกัดนับเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยชูมาตรฐานใหม่ทั้งด้านการออกแบบความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตในสมาร์ทซิตี้พร้อมตั้งเป้าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือหนึ่งในอาคารของวันแบงคอกคือ Signature Tower ที่สูงถึง430เมตรเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะกลายเป็น1ใน10ของอาคารที่สูงสุดในอาเซียนด้วยและสูงที่สุดในประเทศไทยแทนอาคารมหานครที่ครองสถิติในขณะนี้แล้วก็เป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาสวยงามแบบไร้ขอบเขตจากยอดตึกความคืบหน้าของการก่อสร้างตอนนี้งานเสาเข็มของโครงการได้สำเร็จลุล่วงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยพร้อมเปิดเฟสแรกในพ.ศ. 2566แล้วก็ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในปีพ.ศ. 2569โดยวันแบงคอกประกอบด้วย4โซนคือลานสันทนาการกลางแจ้งใจกลางโครงการพื้นที่ค้าปลีกบริเวณชั้นล่างของอาคารโดยออฟฟิศกับส่วนที่อยู่อาศัยจะอยู่ส่วนบนของตึกและพื้นที่โรงแรมทั้งหมดมี5แห่งนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่สีเขียว50ไร่จากพื้นที่รวมทั้งหมด104ไร่ด้วยนายปนัสสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทFraser Property Limited กล่าวว่าวันแบงคอกจะสร้างนิยามใหม่และพลิกโฉมพื้นที่ใจกลางกรุงเทพให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมชูให้ประเทศไทยโดดเด่นเป็นสง่าในเวทีโลกและเติบโตในฐานะศูนย์กลางของประเทศอาเซียนต่อไปนี่เป็นอีกโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรกลางเมืองที่กำลังถูกจับตาอย่างมากโดยเฉพาะหนึ่งในอาคารของวันแบงคอกคือ Signature Tower ที่สูง430เมตรเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสูงที่สุดในประเทศไทยและติด1ใน10อาคารสูงสุดในอาเซียนด้วยโครงการนี้พร้อมเปิดเฟสแรกในปีพ.ศ. 2566ครับ